เอาละครับผมสวัสดีครับผมสองชามนะครับผมนะวันนี้ครับผมในเกมผมไมค์ครับเนี่ยผมในแมปที่มีชื่อแมปอ่ะขอโทษเดี๋ยวรอดต้องทำไมอ่ะทำไมที่บ้านเราเธอที่บ้านเรามาขโมยของเอ้ยทามไม่ไปบ้านมึงอ่ะไม่ไปบ้านมึงอ่ะทามช่วยเฟรมเนาะบ้านใครบ้านมันสิครับบ้านมันสิครับบ้านคุณทามไม่ผมบ้านคุณทามบ้านไอ้บ้านทามนี่ผมอยากดูบ้างไว้ทามไม่มีหรอกก็เป็นบ้านปกติโง่ๆบ้านหนึ่งเอ้ยใช่อ่ะเดี๋ยวนั่งตกปลาหาอาหารให้ใช่ตั้งตกปลาอยู่ริมตลิ่งแปลกใจจริงๆปลาไม่กินเหยื่อไก่ตีแม่งเลยพี่มันฉลาดว่ะมันไม่โง่เว้ยมันฉลาดว่ะนี่พี่เฮ้ยมันมีความพัฒนาเฮ้ยฉลาดขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้ยอะไรวะเบ้เอ้ยพี่ไอ้ปลูกด้วยไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรเป็นไปได้ไงวะมอนเป็นไปได้ไงวะบ้าเดี๋ยวไม่ต้องนานอะไรวะไม่มีอะไรหมายถึงแบบตอนแรกคือกูจะซื้อตามพี่เฟรมซื้อเบอร์เกอร์ไงตอนดึกอ่ะเออใช่เชื่อพี่ใช่ไม่มีอะไรทำ210 บาทป่ะเออ210 บาทเอ้ย210ดิพี่ยี่อะไรเมื่อคืนผมยืม210เออว่ะยาคือแล้วดิแหมยาคุณเป็นขอร้องขอร้องนี่ว่าใช่เหรอเฮ้ยผมยืมใครผมก็ต้องคืนได้เหมือนกับแบบคนที่ไม่คืนเพื่อนนี่ว่าเอาเสื้อเพื่อนไปขายด้วยใช่มั้ยเออเหี้ยพูดได้อย่าพูดเพื่อนขอร้องมันร้อนเลือดกูร้อนเลือดกูร้อนยามพี่ไอ้น้องวันนี้นะครับผมเราจะมาทำการนั่งเล่นไปเรื่อยครับผมถูกต้องฮะเอ้ยพี่ผมอยากทำฟาร์มว่ะขอร้องอยากทำฟาร์มทำฟาร์มอะไรเอาแกะใช่เหรอกระดาษกันนะที่ดีที่สุดละดีขนาดเลยเหรอทำดีขนาดนี้ครับพี่ตีซอมบี้เพิ่งได้แครอทเมื่อวานโอ้เอาแครอทมาฟาร์มคือเราทำฟาร์มมันฝรั่งใช่ไหมแล้วพอจูนขุดอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะได้เพิ่มด้วยเว้ยแล้วแครอทไม่ได้เพิ่มว่ะแครอทมันทำอะไรได้กินได้แค่เพิ่มแค่หลอดเดียวแล้วก็มีแครอทเลยด้วยโอ้เฮ้ยมันก็แบบนี่ไงเอาไปทำฟาร์มหมูไงพี่เฟมทำฟาร์มหมูฟาร์มผสมพันธุ์หมูแต่ละตัวได้นานโอ้โหไม่นี่แหละแครอทมีประโยชน์ทำฟาร์มหมูทำเฮ้ยเราแบบต้องมีฟาร์มทุกชนิดไงเข้าใจป่ะให้มันแบบเป็นสมดุลเกมไหมครับคือแบบคนนึงขายหมูคนนึงขายเนื้ออะไรเงี้ยขายเนื้อนี่คือแบบจะลอยนิดนึงขายอะไรอ่ะขายตูดตูดไก่ตูดไก่เออตูดไก่นี่ไงคือข้าไก่แล้วตูดไก่มาได้ตูดไก่เหม็นไม่ใช่เหรอวะไม่เคยกินอ่ะไม่รู้ว่ะไม่เคยกินมีตอนหนึ่งกินไก่ย่างพี่แล้วเขาไปเดินหลักเว้ยไม่ย่างส่วนตูดให้พี่เหม็นไม่ฟังหายเลยหรอเออมึงเคยกินด้วยเนี่ยไม่กูกัดโดนตูดไก่แล้วคือแบบโอ้ my god แบบตูดไก่นี่มึงกินตูดไก่กัดโดนตูดไก่แล้วคือแบบแล้วมึงกินไงวะงอนทำไมขี้เลยเออนั่นแหละมันเป็นส่วนขี้ไก่ไงเพื่อนแล้วคือประเด็นหลักคือปกติคือมันเอาขี้ไก่มาย่างอ่ะไม่ตัวไก่มันเป็นยังไงวะตัวไก่มันเป็นแบบคล้ายหัวใจปะไม่มันเป็นแบบมันแบบเหมือนแบบงอนงอนขึ้นมานิดนึงอ่ะเออเหมือนจะงอยจะงอยอ่ะคล้ายลูกหัวใจปะส่วนหางอ่ะเออนั่นแหละพี่มันคือตัวนั้นมันไม่ใช่เขาเรียกว่าตัวไก่เว้ยแต่มันเป็นก้นมันไม่ใช่ว่ามันคือก้นเออมันไม่เหม็นต้องไปกินรูตูดมาดูดมันถึงจะเหม็นเนี่ยใช่เฮ้ยพี่ลองกินรูตูดมาดิรูตูดไม่เคยกินแต่พี่ตัวไก่ว่ากูโดนรูตูดมาแล้วนะอี๋มันกินรูตูดไก่เด็กตอนเด็กๆแล้วไก่อยู่ข้างล่างเลยด้วยแต่นี่มันใช่เฮ้ยพี่ตรงนี้มันคืออะไรทำไมมีหลุมมีเหมือนมันเป็นดันเจี้ยนขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้เลยอ้าวดันเจี้ยนไม่ใหญ่ที่เนาะพี่ไปฝั่งนู้นพี่ยังหาเบอร์รี่ไม่ได้เลยใช่เหรอผมว่าหรือว่าเบอร์รี่มันมามันไม่ได้อัปเกรดเอาไม่อัปเดตมา 11.4 มา 1.5 หรือเปล่าไม่รู้อ่ะเอ้ยก็อันนี้ก็ 1.4 นี่ไม่เบอร์รี่มันมีทั่วไปเลยไม่ใช่เหรอถูกปะเบอร์รี่ 1.15 ไม่ใช่เหรอวะ 1.14 อ่ะเหรอเออพี่เล่นเอาชีวิตรอดคนเดียวพี่ยังไม่ได้เลยเอ้ยแบบ15มีนั่นนี่หว่า15มีไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่พึ่งเออมันมีพึ่งมีพึ่งด้วยว่ะพี่จริงร่างนี่กลับมาก่อนร่างน้องแกะกันมาก่อนน้องแกะจ้าฉันมาแล้วจ้ามาเราจะเลี้ยงเอ๊ะอยู่นี่มีแกะตัวนึงด้วยนะเออเราจะได้แบบมีแกะ2ตัวไงจะได้ผสมพันธุ์กันได้เอ้ยแบบแกะตัวนึงเป็นจอร์ดี้อะไรเงี้ยอะไรวะทำก่อนนั้นนี้พูดถึงเรื่องอะไรกันนะเรื่องอะไรครับเมื่อแกะเรื่องเราแกะไงตุ๊ดไก่ตุ๊ดไก่ไม่ก่อนนั้นนี้อีกอะอะไรเรื่องอะไรเรื่องยืมตังค์ไม่ใช่ละขยับมาข้างหน้าอะไรวะตอนที่พูดตูดไก่จบไปแล้วอ่ะขยับมาข้างหน้าตูดไก่จบไปแล้วเราพูดเรื่องอะไรต่อวะสาระหมูแล้วก็อะไรต่อนะก่อนพูดถึงไอ้ดันเจียนป่ะดันเจียนดันเจียนแล้วอะไรอีกขยับขึ้นมาอีกทำฟาร์มเนี่ยอันนี้คือเรื่องสุดท้ายละเอออ๋อเหรอทำไมอ่ะเออทำเหมือนแล้วกันเจอแล้วทำเหมือนคิดว่าจะพูดอะไรเว้ยแต่ก็จำไม่ได้แล้ว
สบายอะไรวะเนี่ยพี่มันเหี้ยอะไรกันพี่ช่วยผมด้วยไม่ดับใครไม่ค่อยสบายพี่แฟมช่วยด้วยว่าไงครับว่าไงครับเมื่อไหร่เนี่ยเหมือนจะบอกสาระอะไรสักอย่างเนี่ยแหละพี่ไม่ได้มาแค่แกะเบอร์รี่เออเบอร์รี่เบอร์รี่อ่ะคือเบอร์รี่มันจะหาได้แค่ป่าสนอ๋อป่าสนป่าสนเหรอใครวุ้มดีอ่ะแล้วมอนของหายไปไหนบ้างวะอ๋อมันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมเถอะตอนที่แล้วก็ไปดูนะมีคนโง่มีคนโง่ทำไมอ่ะกูขุดหาสมบัติเว้ยแล้วกูว่าจมน้ำตายของหายหมดเลยก็เสียดายพวกเพชรอ่ะไม่เป็นไรผมไปขุดมาใหม่แล้วพี่ผมไปขุดมาหลังไมค์ได้เพชรเพิ่มมาได้เพชรเสกก็เหี้ยแล้วพี่เด็กกระโปงก็ใส่กันพี่ฟังผมให้ดีก็เด็กกระโปงเลยเฮ้ยไม่เกี่ยวขอร้องคุณอย่าใส่ร้ายปักปั๊มคนอย่างผมเขาบอกผมจะเป็นคนไม่ดีโอเคในที่สุดเราก็เอาแกะมาผสมพันธุ์กันได้แล้วนะครับผมเนี่ยขึ้นไงโอ้โหมีแกะอีกน้อยก็แบบพี่ผมอยากทำนั่นน่ะไอ้ฟาร์มแกะหลากสีอ่ะเคยเห็นป่ะสเกลตันมันเยอะอะไรขนาดนี้มันมาโอ้ยหน้าบ้านเลยวะไม่ได้ระเบิดอันหน้าบ้านบ้าบอไอ้พี่เอ้ยจานเดี๋ยวการให้น้องโอ้เซ็งเลยแล้วเราเจอป่าสนนี่ไงพี่ทำเราเจอปลาสนิทเฟมขอกินเนื้อหน่อยนะ12อันเอาเลยอันนั้นเอาไปหมดเลยที่มีของพี่เอ้ยของพี่ทำไมของพี่มีเนื้อเยอะยังพี่เอาเนื้อจากอะไรมาพี่ขาดมาไปฆ่าวัวไงตอนพี่ไปประจนภัยอ่ะโอ้ไปจนแล้วใช่พี่ว่าผมควรไปประจนภัยรอบนึงไหมก็ดีนะพี่ว่าพี่ผมตายพี่ผมไปตายไหมถ้ามันประมาทมาเดินก็ตายเฮ้ยอย่าพูดว่าผมประมาทต้องเรียกว่าผมรู้เท่าไปถึงการโอ้โหขอร้องแต่ที่จะรีบขึ้นมาไงจมน้ำตายตายก็งู้เปลี่ยนคำพูดทีครับผมขอร้องนะแล้วรู้เท่าไม่ถึงการรู้เท่าไม่ถึงการเออผมรู้เท่าไม่ถึงการเอ้ยเนี่ยพี่ผมจะเอาท็อตปักตามทางเว้ยให้มันแบบสัญญาณแสงไฟแสงสีแบบวอร์มไลท์ผมว่าเรามาทำให้พื้นที่แบบไม่มีมอนเตอร์นี่หว่าพื้นที่แถวบ้านเราแม่งมืดไปแล้วเกิดเยอะไปเพิ่งรู้เลยเพิ่งต้องทำเนี่ยเพิ่งรู้เลยควรทำนานแล้วล่ะไม่ได้ต้องทำควรทำต้องนานแล้วจริงตั้งแต่แบบเข้าใบใหม่ละคือแบบมันเกิดแบบคือแบบเกิดเยอะมากนะฮะสว่างใช่คุณบ้านทำพื้นเป็นพื้นเล็กๆไงพื้นที่แบบเล็กๆจิ้วเดียวมันก็ควรสว่างใช่พี่เฟรมนี่นี่โอ้โหนี่ไงพี่ดูพี่ช่วยปักท่อเลยพี่ปักที่ยาวๆเห็นไหมเนี่ยดีมากหนูเฟรมก็ต้องปักในนี่ด้วยในอะไรวะในฟาร์มด้วยโอ้โหไปครับพี่ตัวนึงครับมาเลยครับมาเลยแป๊บนึงปักไปทำไมตกไปทำไมตกไปทำไมตายนี่ปักเขาได้เกิดแสงสว่างขึ้นนะฮะแสงสว่างชักนำจิตใจทอดเหมือนพี่จะหมดหรอวะใช่เหรอโอ้โหดูตรงโน้นเนี่ยสเกลโอ้โหเยอะเหรอพี่สเกลตัดแบบเป็นสิบอะฮะเป็นสิบเลยเหรอฝั่งโน้นเนี่ยฝั่งหลังบ้านพี่อะโอ้โหเอ้แต่ว่าแถวบ้านเราปักท็อตเกือบหมดแล้วเนาะใช่ดีงามจะได้แบบมีแสงสว่างให้เราใช้กันบ้างนะท่านผู้ชมใช่นี่ตรงจุดนี้ตัวนี้ในจุดนึงจุดนี้อึ๊บเรียบร้อยปักให้ด้วยดิพี่ปักในจริงๆไอ้พวกหลุมพวกเนี้ยเราควรฝังไว้ไอ้เราควรถมนะพี่ว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยถมไงเออเรานั่นก่อนเป็นหลุมอะมันไม่น่าอยู่ใช่เฮ้ยมันอาจจะเป็นแบบให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติพี่รู้จักวินเทจป่ะแนววินเทจเออวินเทจเออแหละโอ้ข้างหลังบ้านผมนี่คือแบบเขียวเต็มเลยพี่โอ้นี่มันรูอะไรนี่มีแต่ตัวเขียวๆมีซอมบี้คีเปอร์มี2ตัวเนี่ยดีดีกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะมันตอนกลางวันเลยตอนนี้เฮ้ยชอบมากตอนแรกคือแบบมืดมิดอ่ะขึ้นมิดเหมือนพี่เฟมเลยมืดมิดมิดแต่เฮ้ยนี่มืดแล้วพี่อ่ะมืดนะครับอะไรไม่มืดเอออะไรไม่มืดเออเป็นตัวผมจะลองปักท็อตทางที่ผมไปดูนะพี่แล้วผมจะไปได้ไกลขนาดไหนพี่คอยดูดูบ้านทำฝั่งไปทำนี่โคตรเยอะมอนเตอร์เลยครับใช่เหรอถ้าเราหันไปทางนี้ดูดิอะไรวะเราหันไปทางพี่ดูดิชื่อโคตรเยอะเลยไหนวะพี่บนภูเขามีหมูด้วยโอ้โหอะไรขนาดนั้นน่ะโคตรเยอะเลยเราต้องปราบมันไว้เจ้าพี่มันไม่ได้เอาไว้ปราบมันเอาไว้ทำมันเอาไว้ยังไงรู้ไหมมันเอาไว้เราปักท็อตเว้ยมีทั้งเขียวมีทั้งอะไรใช่โอ้โหทั้งหมูเยอะเลยเอาดีบ้านที่เฟรมนะตัวเหี้ยเต็มหมดเลยเต็มเลยนะเอาดีขอร้องละฝั่งนู้นเต็มเลยอ่ะไม่พี่เฟรมต้องเอาตัวอะไรมาเยอะแยะเต็มบ้านเลยครับพี่ชอบเลี้ยงเหรอฮะพวกเนี้ยไม่ใช่เลี้ยงนอกจากเลี้ยงนอกจากเลี้ยงเด็กยังเลี้ยงซอมบี้อีกเลี้ยงขนาดได้เลยเลี้ยงไตพอพี่เลี้ยงไตได้พอนะพี่นะแหมชอบถามเนาะเลี้ยงไตอ่ะเขาบอกว่าเฟรมเป็นคนไม่ดีไอ้ตายซะมีทั้งซอมบี้เล็กซอมบี้ใหญ่โอ้ยเยอะแยะเต็มเลยมีเปอร์อีก3ตัวสเกลตันแต่ไหนพี่จะมีชุดใส่ไหมโอ้โห
กเออคิปเปอร์6ตัวเอาดีไปละกูไปละเยอะจัดเยอะจัดประหลัดอย่าล่อมานะขอแค่นี้แหละอย่าล่อมาแต่พี่ตายเฮ้ยมีฟักทองด้วยเหรอเอ้ยเออว่ะผมไปเก็บมันมาไอ้พวกเมลอนซีดกับฟักทองซีดเป็นกับละเป็นไงวะโอ้พี่ผมอาจจะเกิดอันตรายขึ้นแล้วพี่โอ้ my god จะพึ่งตายแล้วกันขอแค่นี้แหละได้แค่มอนเตอร์ฝากผมบอกเลยว่ามอนเตอร์แค่เมื่อวานเนี่ยไอ้มันตายปุ๊บไอ้มันตายปุ๊บเงียบเลยเงียบเลยเงียบจนกูต้องจบพาร์ทอ่ะคือของเต็มมากเว้ยแล้วคือแบบได้นั่นมาด้วยได้อุปกรณ์ของนั่นอ่ะที่ของสมบัติมาด้วยอันนึงแล้วคือแบบใครมันจะเบียร์ลมใครเบียร์ลมเล่นไว้เยอะสงสารเต็มคือว่าของฟูมากเลยพี่อยากเลี้ยงหมามีหมาเป็นเพื่อนสักตัวนึงง่ายจะดีจะเยอะเกินไปแล้วเนี่ยโอ้ยครับพี่รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันจะเอาแบบพวกไอ้ซีพวกเมล็ดพืชอะไรพวกเนี้ยมาใส่ได้แล้วมันก็จะกลายเป็นดินโยนเหรอกดคลิกขวามันพี่อ้อยมันคืออะไรวะทำนั่นแหละพี่ใส่มันจนเต็มอ่ะพี่แล้วมันก็จะกลายเป็นดินให้อ้าวเป็นผมกระโดดละผมกระโดดอันเดียวอุ้ยนี่อะไรเนี่ยนั่นแหละประโยชน์ของมันแล้วไอ้ตรงไอ้คือไอ้กล่องเนี่ยคือมันเป็นที่ทำฟาร์มของ NPC อ๋อใช่เป็น NPC ชาวบ้านเลยพวกเนี้ยเอาดีโอ้โหได้ผมกระดูกวันเดียวแล้วพี่ปลูกแครอทมายังอ่ะปลูกเนี่ยมี12อันละเฮ้ยเมื่อกี้ผมเจอหมาแถวเนี้ยแต่ทำไมผมหาหมาไม่เจอหมาหายไปไหนอ้าวจับแล้วจับแล้วเฮ้ยเจอหมาจริงด้วยอยากจับหมาไอ้ชั้นหนังสืออันเนี้ยคือที่ทำงานของ NPC เหมือนกันอ๋อไอ้ที่โพเดียมประยุทธ์อ่ะนะเออใช่โพเดียมประยุทธ์อ่ะนะจุ่มในโพเดียมเลยโพเดียมประยุทธ์อ่ะนะแล้วมันใช้ทำอะไรไอ้เสี่ยงสื่อเนี่ยเอาให้มันทำงานหนังสือมันทำงานเกี่ยวกับอะไรสักอย่างเนี่ยแหละขายหนังสือมั้งหรืออะไรสักอย่างเออโพเดียมประยุทธ์อ่ะหนังสือหนังสือเอนชานเลยหนังสือเลยไม่ถึงเราอ่ะไม่ถึงเราอ่ะเราทำอะไรได้บ้างเป็นโพเดียมประยุทธ์เราไม่ทำอะไรไม่ได้เราหนังสือวางได้แล้วก็เขียนใช่เออเป็นโพเดียมประยุทธ์ไงผมบอกแล้วประยุทธ์ชงชาแค่นั้นแหละฮะเฮ้ยตรงเนี้ยเป็นฟอเรสต์ใหญ่เลยเพื่อนคือแบบถ้าเกิดสมมติจะตัดไม้ก็ตัดแถวนี้ใช่ป่ะผมว่าเราเอาจริงนะเว้ยทามกูอยากได้นั้นมากเลยไอ้รองเท้าน่ะรองเท้าที่มันวิ่งบนน้ำอ่ะอ๋อรองเท้าน้ำแข็งอ่ะนะดีนะเว้ยเร็วอ่ะมันเร็วมากเวลาบนน้ำอ่ะก็รองเท้าน้ำแข็งกับไอ้รองเท้าไอ้นั่นน่ะเดินในน้ำอ่ะมีเดินก็วิ่งอ๋อเดฟไซเดอร์กับฟอร์เซนฟอร์เซนวอล์กฟอร์เซนอะไรสักอย่างเนี่ยเลดี้โกของสองอย่างนี้โคตรดีใช่นั่นคือเอ้ยจะมาแล้วเว้ยพี่แฟมพี่ดูมีกระดูก4อันผมจะจับมันได้หรือเปล่าได้ดิดูเอาล่ะเอากระดูกไปแดกมาเฮียเออ1อัน2อันติดแล้วว้าวจบหมาโง่ทําฉันดูแย่เอานี่ไปกินตามมาเฮ้ยเราตั้งชื่อหมาตัวนี้ว่าอะไรดีพี่เฟมชื่อว่าเฮ้ยชื่อว่าเฟมดีกว่าไม่ดีมากหมาชื่อเฟมเหมาะกันเลยเฮ้ยชื่อปังคุงเหมือนกันนะครับไม่ใช่หมาเออชื่อปังคุงก็ได้ปังคุงเฮ้ยมันต้องเจมไม่ใช่เหรอปังคุงมันลิงไม่ใช่เหรอเจมเออต้องเจมต้องเป็นเจมเนี่ยเออต้องเป็นเจมเอาปังคุงไม่ได้ชื่อเฟดหลอกเหรอเฟดหลอกเด็กไม่เป็นเฟดเอาไว้ซื้อของเถื่อนเฮ้ยของเถื่อนอะไรอ่ะอะไรเถื่อนครับลูกสาวโอ้โหไม่ใช่ดิสาวเลยเป็นเฟซที่เอาไว้ให้ทุนการศึกษาเด็กเออทุนการศึกษาเด็กพี่ทุนการศึกษาผมเรื่องจะบอกเว้ยคลิปเนี่ยพี่ไอซ์อ่ะเป็นคนตัดอันสุดท้ายพี่ต้องเอาคลิปนี้ยาวๆให้พี่ไอซ์ตัดสักแบบจัดไปผมขอแบบเอาพี่ไอซ์แบบพี่ไอซ์มืออีกอ่ะมันเลยแบบโคตรจ้ามันคลิปใช่ป่ะเขาไม่ได้ชาเป็นนาทีพูดเขาตัดสักแบบนานๆด้วยเอาไปสักหนึ่งชั่วโมงเออเขาตัดแบบพี่ถ้าพี่ตัดไม่ดีผมจะพี่ไปแก้ใหม่อีโว้ยอันสุดท้ายขอจ้างมันแบบเยอะๆหน่อยไม่ไหวแล้วเหมือนไส้ใช่ๆๆนั่นแหละจ้างมันเยอะๆกัดนี้เอามาหนักๆเฮ้ยเอามาหนักๆคนนี้เนี่ยแบบ1ชั่วโมงไปเลยหมาว่าไปเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงมึงต้องแบบต้องโหดขนาดนี้1ชั่วโมงอ้าวเรียบร้อยไม่ตามล่าเลยปังคุงหมาไม่ได้เหรอเจมส์ไม่ใช่เหรอเออเจมส์ชื่ออะไรเนี่ยชื่อเจมส์ชื่อเจมส์ไม่เจมส์นายอยู่ไหนนะเจมส์ไม่นะไม่เจมส์พี่เจมส์ตายแล้วเจมส์ตายไม่ได้ตายดิ30ตายกับลิงชื่อปังคุง
ปังคุงกากเลยให้ตายเถอะในผจญภัยฉันมากๆแล้วนะเจมส์หน้าปังคุงหลอกเจมส์ไปขายเฮ้ยปังคุงหลอกปังคุงมันแย่จริงเลยปังคุงไม่เคยหลอกก็โผล่ได้เลยปังคุงใจใจไม่มีโกงนะระดับนี้ละอู้ปังคุงมันแย่จริงเลยปังคุงเนี่ยแย่เลยวะเผื่อน้องไม่เก็ทมุกเนี่ยผมปังคุงมันคือเฟซปลอมของคนคนหนึ่งในแถวนี้นะฮะที่เอาไว้หลอกคือลูกผู้หญิงคอนเทนต์ลูกผู้หญิงเฮ้ยลูกผู้หญิงที่บอกไว้จนการศึกษาไงโอ้โหการศึกษาเป็นคนดีอ่ะครับเป็นคนดีก็ไม่ได้ดีเหรอประเภทรูปอะไรครับเออรูปประเภทอะไรครับรูปเซ็กซี่เลทอะไรครับผมโดนเลทแต่15ยัน18อ่ะครับมี20ป่ะครับยอดไปเลยเออ20ในทวิตมีเนี่ยโอ้โหตายผมไม่มีประวัติการซื้อขายอะไรอย่างนี้ครับให้ผมไม่ซื้อของฟรีพอดีเงินมันเหลือผมก็เลยซื้อชิบเน่ชอบของดีจองเว้ยตอนช่วงนี้อ่ะครับจนแบบไม่มีอะไรพี่ยืมตังค์หน่อยดิเอาไปให้นักศึกษาเรียนเรียนฟรีน้องเรียนฟรีผมไม่นักศึกษาเด็กเด็กอนุบาลอะไรเงี้ยตายทีเด็กโดนจับพอดีขนาดนั้นไม่โดนจับเยี่ยโดนหิ้วโดนอุ้มไปเลยเนี่ยตำรวจโผล่บุกบ้านอ่ะแต่ว่า FBI ดุ้ง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 คุณเอาเด็กไปซ่อนใช่ไหมครับนั่นไม่ใช่วิสัทเฟิร์สเหรอตายแล้วคนนั้นอะไรคนนั้นอะไรวิสัทเฟิร์สอ่ะคนนั้นไม่กลัวหรอกเขาได้ยิงสวนด้วยไปถึงที่สวนตำรวจไอ้เหี้ยเนี่ยมันเร็วจริงเลยเว้ยคนเหี้ยแหมอันตรายจริงเลยแล้วถ้าเกิดสมมติพังนะครับถ้าเกิดสมมติเป็นนั่นน่ะเป็นในทามอ่ะไอ้ทามนี่ทำอะไรครับไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวให้พี่เฟรมคนพูดดิปรมาจารย์เราจะอธิบายขยายความไม่เคยเลยครับแหมกับเรือฮะไม่เคยเลยครับไม่เคยพี่ไม่เคยสักอย่างผมหมายถึงไอ้ทามไม่ได้หมายถึงมึงพี่ไม่มีใช่ไหมล่ะพี่เฮ้ยเรามันไม่มีไงเราได้มาแล้วครับผมเจมส์2เจมส์แรกได้ตายจากเราไปแล้วทางนี้คือเจมส์2เจมส์2ก็ตายเช่นกันเจมส์2แล้วตามใช่ไหมเจมส์2บอลหรือเปล่าเจมส์2ใครฆ่าหมากูอีสัตว์ไอ้นั่นเจมส์บอลป่ะวะเฮียนั่นอะไรวะจอนจอนเจมส์บอลเฉยงงนะกูมาแล้วเจมส์นักตามใช่ไหมนะเจมส์07ก็มาเจมส์เอาละทำจนในครั้งนี้มันอาจจะไกลเลยนะเขาจะทำให้หมาเชื่องได้หรือไม่เชื่องแล้วในตอนนี้ต้องรอดูนะครับบู๊เฮ้ยพี่แฟมผมวิ่งมาไกลมากพี่รู้เลยป่ะไม่เจอเฮียเลยเจอป่าแล้วก็วนลูปใช่พี่วิ่งมาไกลขนาดไหนวะตอนนั้นกำลังเดินทางพี่ไกลถึงนู่นเลยนู่นไหนอะประมาณข้าม2-3ลูกภูเขาอะ3ลูกภูเขาเองเหรอผมเดินมา3,000 3,000แล้วเนี่ยเดินไปทำไมเฮียอะไรไกลไม่3,000นี่2,000ขอโทษบ้านใครมีเหล็กบ้างวะเนี่ยบ้านผมไม่เหล็กบ้านผมไม่เหล็กโคตรเยอะเลยไหนพี่แบลมีเด็กก็มีไปขโมยเฮ้ยเด็กไม่เอาเด็กไม่เอาไม่ใช่พี่นะไม่ใช่พี่พี่จัดเปิดเหรอแล้วตรงนั้นใครปักทอดไว้บ้างนะพี่จัดอ๋อกูปักทอดไว้เป็นทางยาวอ่ะการหลงทางแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ปักแล้วก็เห็นปักไว้แบบว่าข้างต้นไม้อะไรเงี้ยไม่พี่ตักไปในถ้ำอ่ะไม่กูปักเป็นทางยาวเดินกลับบ้านอ่ะอ้าวเฮ้ยมาแล้วไปเจอจะเจอบางอย่างก็เป็นได้รู้บายมันโตนี่แหละโตอะไรควายผมไม่รู้บายจะโผล่ถ้ารู้บายจริงนะเว้ยรู้บายจะโผล่บอกเลยโตอะไรควายเชื่อเรื่องกูอีกแล้วเนี่ยโตควายเชื่อมึงโง่วะเนี่ยไม่เคยเล่นไม้คาบเถื่อนหรอไม่ครับบอกเลยไม้คาบเถื่อนมันดีแค่ไหนพี่มีตอนหนึ่งเว้ยกูสอนเอ็กซ์เรย์ได้ด้วยใช่ไหมกูมีตอนหนึ่งเว้ยกูอยากจะบอกเลยกูนี่ป่ะทำคลิปผมทำคลิปเว้ยสอนเด็กเล่นไม้โหลดไม้คาบปุ๊บก็คือแบบมันเป็นจ้างทำโปรโมทไลน์ดีแท้ด้วยไงก็คือแบบบอกว่าหมดนี้นะผมใช้ดีแท้ในการเล่นเท่านั้นนะครับนะก็คือแบบว่ามีดีแท้ไว้ก็คือจะเล่นได้สบายอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเว้ยแม่งมีเด็กมาคอมเมนต์เว้ยถ้าจริงใส่ดีเถียงก็ใช้ได้นะพี่ลงฟ็อกเอ้าไอ้คุณเขาเก็ตฟิลไปหามอสมาสิเก็ตฟิลไม่คือมึงเก็ตฟิลว่าแบบของแท้ก็มีราคาก็แม่งก็ถูกจะให้ดีเถื่อนเลยวะราคาถูกกูไม่เข้าใจทำไมไม่ใช้กันมันมีเว็บแจกฟรีด้วยจริงๆอะไอ้ดีเถื่อนพวกเนี้ยใช่แต่ก็แบบยังใช้ของแท้เอ้ยใช้ของเถื่อนอีกก็แบบต้องตายแล้วของเถื่อนก็มีบั๊กมีนู่นนั่นของเถื่อนมันนั่นด้วยมันกลัวติดไวรัสด้วยเผื่อไวรัสมาเออใช่ฉะนั้นของแท้ดีสุดนะฮะมีตอนนึงเว้ยผมเคยใช้ไอ้คนทำมันเคยใช้เรือให้เองอ๋อมันวิ่งไปชนเรือใช่ป่ะล่ะมันก็จะขึ้นเรือให้เต่าแต่มันขึ้นมาเองเลยนะเว้ยเออนั่นแหละก็ใช่เหงือถูกละโอ้โหแบบเฮ้ยเราเจอเบอร์รี่ในป่าเอ้ยพี่ผมเจอเบอร์รี่แล้วเฮ้ยใช่เหรอเออส
บอกกับบ้านหมู่บ้าน NPC ไม่ใช่มาอยู่นี่แหละกูมาอยู่ไอ้ไทก้าแล้วเก็บแล้วอ๋อแล้วมันปลูกจะเก็บก็ได้จะตีก็ได้เอามาปลูกแถวบ้านเราได้คลิกขวาเก็บก็ได้โอเคตีก็ได้ตีเลยก็ได้ตีไม่ได้ดิเอ้ยตีกลัวเบอร์รี่มันนั่นน่ะเบอร์รี่เอ้ยเบอร์รี่แม่งแข็งคลิกขวาไปโอ้เราจะตอกกับบ้านด้วยจะตอกกับบ้านด้วยลูกพ่อเฮ้ยพี่จำไม่ได้หรอครั้งก่อนเขาตอกกับบ้านแล้วผมเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมวะจำไม่ได้ตายเลยสัสพี่จะตอกกับบ้านทำไมล่ะแม่ของพี่อยู่ใกล้ไงใกล้บ้านโอ้เครียดละพี่ไม่ไปไหนไกลหรอครับพวกพี่กลัวหลงเฮ้ยจริงอ่ะเฮ้ยพี่ผมเจอเบอร์รี่เต็มเลยผมนั่งไล่เก็บเบอร์รี่อยู่พูดดีๆก็จะเบอร์รี่มาสักชุดนึงไงอ่ะเพราะเบอร์รี่มันปลูกแถวบ้านเราได้ใช่เหรอผมนี่อยู่กลางดอกทานตะวันและก็แสงอาทิตย์ที่ใกล้เอามาวางพื้นลองปลูกพื้นหน่อยปลูกได้ปลูกขึ้นเบอร์รี่ดีนะขึ้นทั้งสองหลอดอ่ะเอาดีหรอใช่ป่ะขึ้นเหมือน2รอบขึ้นหลอดเดียวเออนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเอ๊ะทำไมมันขึ้นเยอะจังนี่เดี๋ยวเบอร์รี่ขึ้นเยอะนะปลูกก็ง่ายขึ้นก็เยอะสมาธิกลับไปได้นะฮะถ้าถอยหลังตอนนี้คือลูกตุ๊ดแหละบอกเลยจะบอกว่าคุณก็ตายเฮ้ยไก่แค่พวกกระจอกสกงสเกลกระจอกพวกนี้ผมจะตายได้ไงครับขอคำถามหน่อยเดี๋ยวจะตายเดี๋ยวจะตายนะเดี๋ยวจะตายขอร้องเดี๋ยวจะตายอย่าไปดูถูกมันเดี๋ยวตายนะพี่ตายไปจะอายเขาขอร้องระดับเทพโปรเฟชชั่นนอลไมค์คราฟขนาดนี้มันจะตายได้ยังไงวะแท็กเขาพูดคำจาทำไม่น่าคุยได้เลยเขาพูดคำจาขอแล้วซีรีส์เนี้ยก็มีคนตายแล้ว1คนเลยใครวะใช่พี่เฟรมมาดิเฮ้ยปกติจะเป็นตายกับพี่เฟรมอีกอ่ะเป็นคนตายเฉยเลยเนาะใช่ผมยังไงผมอยากจะเป็นคนเดียวที่ตายจ้ะผมแค่แบบอยากลองตายทุกคนดูไงว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นปุ๊บแบบออกเลยเอาเกมไม่มันเป็นช่วงเล่นมุกไงคือแบบตอนนั้นมันแบบซีเรียสไงไม่มีไทม์อยู่ไงก็เลยแบบอยากจะตายให้เด็กๆเห็นกันให้ขำกันอะไรอย่างงี้ขนาดได้เหรอพี่ไม่เก็ตอ่ะพี่ไม่เก็ตอีกเลยโอ้โหผมบอกเลยว่าผมไม่เจอว่า MVC เลยว่ะไม่ MVC โคตรหาโคตรยากเลยดีว่า MVC หายากวะทำไม่รู้อ่ะไม่ยากนะสำหรับพี่ว่ามันคนหายากมันไม่เชิงว่ายากหรอกมันแล้วแหละดวงเราจะหาเจอดีกว่าเรายังหาไม่เจอแล้วแต่ที่สปอนอะสปอนมาไม่มีก็หาไม่เจอแค่นั้นแหละพี่ว่าเบอร์รี่ยังได้ปะไม่ได้ยังไม่ได้ใช่ไหมกองไฟเป็นรางจะได้ได้ไงเบอร์รี่กองไฟทำรางไฟได้เหรอใช่ทำแบบเป็นของตกแต่งเฉยๆนะโอ้แค่ราดน้ำมันลงไปไฟมันก็จะดับแล้วมันก็เหมือนแบบว่าพวกทางรถไฟอ่ะตอนเนี้ยมาผมอะมันโหดมากพี่มันชื่อว่าโมโจโจโจโมโจโจนี่ชื่อคุณคนว่าเหมือนลิงตัวนึงอ่ะว่าแบบเกอร์ไวสันโมโจ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 โมโจโจโจผมนั่นน่ะจะโหดมากมันกัดสเกลตันตายทีเดียวแบบต้องเลยเร็วโมโจโจโจย่าถ้าเราเอาของไฟไว้บนฟางอ่ะมันจะทำให้ควันเยอะขึ้นใช่เหรอเยอะยิ่งความรู้แน่นๆเลยว่ะโอ้โหจะเอาแบบคุณทาวนี่เดี๋ยวความรู้ให้เรานะครับเนี่ยยอดเลยเนี่ยคุณไม่หาความรู้เลยคุณม่อนขอโทษครับผมกำลังหาอยู่เราสามารถกันม่อนฟันไว้ได้ด้วยโอ้โหดูความรู้ร้อยล้านแขกรับเชิญฮะยังแขกรับเชิญเฮียสมิเด็กมันวิ่งเข้าบ้านพี่เลยแบบงงเลยใครเนี่ยเหมือพี่เอ้ยพี่พาร์ทหน้าลงเหมืองพร้อมกัน3คนป่ะเราสามารถกักเก็บแล้วก็แบบไปเอาไปหาพวกโคพวกเพชรพวกเหล็กแล้วค่อยไปเนเธอร์เฮ้ยดีงามเว้ยจะได้แบบว่ามีอุปกรณ์ให้ใช้ด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยแหมมันเหมือนทางรถไฟปะเออวะเออจุดไงไปได้อุ้ยนี่พี่เวลเท่าไหร่วะไอ้พี่มีฟินพี่มีพี่เวล22เฮ้ยไปเก็บเวลให้30กว่าดีปะจะได้ค่อยลงเหมืองแล้วเราไปเก็บเวลไงไปแช็กไปหาที่ไหนได้เลยก็ฟินกับสติลมันไม่มีแถวเนี้ยไอ้พวกฟินนี่เป็นอย่างไรวะก็กาเวลไงลองขุดกาเวลดินั่นแหละไอ้มันอยู่ไหนมาบ้างหยุดปกติแล้วไอ้ตรงน้ำนี่ต้องไปจุดซิได้ไหมโอ้ my god โหดมากเฮ้ยได้ว่ะได้เอ้ยสุดได้ใช่ป่ะใช่เยี่ยมดีงามพลาม8พลาม9มากยิ่งกว่าเต้เอ๊ะบอลดูสัญญาณไฟบุ้งบุ้งบุ้งสัญญาณพี่สัญญาณไฟผมวิ่งมา 3,000 แล้วพี่มึงให้กูดูเหี้ยอะไรสัญญาณควันเลยไม่ใช่สัญญาณไฟว้าวเฮ้ยแต่ว่าผมอยากจะว่า MC จริงด้วยเว้ย MC หายากมากเอาดีนี่เลยใช่บ้าน NPC หายากทำไมหายากเหรอนะวะไม่ยากพี่สร้างใหม่ไม่เห็นมันมีตั้งเยอะแยะใช่เหรอถ้ามันไม่มีดวงจริงๆหายากแต่ถ้ามีดวงก็หาง่ายแล้วพี่มีดวงอะไรเป็นคนดวงแข็งกับเราอ่ะใช่เกิดมาปุ๊บได้เลยเจอเลยเจออะไรครับว่า NPC ไม่ตบมุกแน่ๆเจออะไรรีบตอบด้วยไปไงดี
ที่กลับบ้านง่ายๆทำไงให้เอาเต่าลงได้วะเนี่ยตรงจากไอเรือเนี่ยปั๊บทุบเรือทิ้งว้าวเบ้กูตกรอบเซมโอเคมาละโอ้มันตายแล้วพี่เต่าวิ่งหนีไปแล้วไปจับมันกลับมาไอ้มันอยู่เนี่ยมันไม่เป็นแล้วพี่ไปหาไอ้เพื่อนทะเลเช่นแบบส่องแสงได้อ่าปริงอะนะปริงปริงปริงเฮ้ยเราได้เบอร์รี่มาแล้วรู้สึกว่าเราจะสามารถปั๊มปริงได้ด้วยปั๊มไงวะปริงได้ด้วยปั๊มไงวะโดยการที่ให้ไอ้นี่มันไงไอ้ผงกระดูกมันอ๋อมันจะแยกร่างเหรอใช่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 แต่ต้องปลูกในน้ำเท่านั้นนะเออน้ำบ้านเรามีเยอะแล้วก็ต้องเป็นพวกแบบว่าปะการังอ่ะอ๋อส่วนปะการังพวกปะการังอ่ะเออส่วนปะการังยังมีปริงอยู่แต่ว่าตอนคืนไปตอนคืนไปอันตรายนะขยายพันธุ์ทำไมซอมบี้ทะเลไงอ๋อใช่ใช่กลัวทะเลอยู่ด้วยไม่เคยกลัวครับผมผมไม่ใช่คุณม่อนนะครับที่จะตายอะไรนะครับพูดใหม่ไม่ใช่ม่อนนะครับที่จะตายขอร้องพูดใหม่นะครับเนี่ยไม่รู้อะไรก็ซะแล้วก็พูดใหม่เลยครับขอร้องละเอ้ยเอ้ยผมไม่ใช่คุณนะที่จะตายครับตายในน้ำด้วยแล้วคนละชั้นนะครับผมบอกแล้วไงผมแค่ตายให้เด็กๆดูเฉยทุกความสนุกสนานอะไรนะแต่ละหายเลยไม่เกี่ยวคุณคุณอย่าพาดพิงผมอย่างนี้ขอร้องนะไม่โปรดเฮ้ยนะตายแล้วคุณหายครับผมไม่หายครับผมคลิปก็ดีนะนี่คลิปกี่นาทีแล้ววะโอเคเดี๋ยวก็35แล้วฮะ35ฮะเออพี่ไอตัดมันสุดยอดชอบชอบอะไรจริงๆเขาทำงานโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับผมด้วยนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้เจอใหม่ครับคลิปหน้าผมจะทำอะไรคลิปหน้าคลิปหน้าเราทำอะไรเฟอร์รี่ไงฟาร์มเฟอร์รี่อ๋อโอเคโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม